เราอยู่กันที่หาดป่าตองลูกหาดป่าตองเหรอใช่เดี๋ยววันนี้ป้าป้าจะพาหนูไปหาดกระตากกระดนแล้วก็ไปที่ไหนอีกนะแหลมกระทิงหาดราไวมีอันนี้ด้วยโอ้อันนี้หาดของอะไรอ่ะตะกั่วใช่ไหมใช่ตะกั่วมันบินไปแล้วตะกั่วมันบินไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะครับตรงนี้มอไซค์เช่านะครับมอไซค์เช่าจากที่นี่ได้เลยคิก125 i 150บาท n max 155 cc 200ถึง250ครับ pc x 220บาทข้างในของเตเตอร์จำได้ไหมจำไม่ได้นี่ครับมอไซค์เช่ามา150บาทเดี๋ยวเราจะไปขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คันสีแดงคันสีแดงไม่ใช่เราขับนี่ฟลิกเนี่ยหนูจำตรงนี้ได้สิฟลิก125ไอว่ารถมีลายจุดชมวิวครับหาดกระลนเป็นจุดชมวิว3อ่าวกาด้วยไหนกิ้งก่าไปยังไม่เห็นเลยแต่มีทางขึ้นไปข้างบนอีกนะนั่นน่ะไม่เตอร์เราลองไปดูที่ตรงไหนสามอ่าวอยู่ตรงไหนง่ายๆตรงนู้นวิว3อ่าวเตอร์ยาฮูมั้ยจะเห็นอ่าวอะไรมั่งมาม้ากระตะกระลนใช่มั้ยเหมือนเลข3เลยเนาะมาว่าอะไรนะจวบเลยจวบเลยจบไปเตอร์ขึ้นไปดูข้างบนกันลูกไปนี่ทางนี้ไงมีทางเดินไปเนี่ยขึ้นบันไดป้ายขึ้นสิเออขึ้นไหวไหมต้นไม้ลงมาจากข้างบนเขาเรียกใบไม้ลูกไม่ใช่ต้นไม้ใบไม้ลงมาจากข้างบนใช่ต้นไม้ไงลูกนี่ไงว้าววิวจากข้างบนนี่จุดชมวิว3อ่าวนะครับจุดชมวิวของหาดกระรนนะครับขึ้นมาบนยอดเขาครับผมขี่มอไซค์กันมาอะไรนะหรือจะส่องเหรอไม่มีเหรียญป้าไม่มีเหรียญนะเออต้องไปขอเหรียญมาที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นแหละพรมเทพนะครับแหละพรมเทพผมอีกนิดนึงก็จะขับไปถึงแล้วข้างล่างมีน้ำใสมากเลยนะครับดูเห็นไหมผมซูมไปให้ดูน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเลยครับนี่ครับแหลมกระทิงเรือมาจอดกันเยอะมากเลยนะครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่แหลมพรหมเทพนะครับเตเตอร์เห็นนาฬิกาไหมลูกเตอร์เห็นอะไรมั่งนาฬิกานาฬิกาอันใหญ่เลยเราจะไปดูแหลมพรหมเทพกันนะไปทางนี้เตอร์ไปน้าขึ้นไปแล้วถึงข้างบนเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับไปเตอร์ไปไหว้พระพรหมกันไหมไปไหว้พระพรหมกันก่อนพระพรหมนี่เป็นบริเวณพระพรหมนะครับที่แหลมพรหมเทพพระพรหมลูกเราจะไปไหว้พระพรหมกันไปลงไปครับลงไปด้วยกันนี่แหละทางเดียวกันนี่แหละนี่เราจะไปบริเวณแหลมพรหมเทพกันนะใช่แหลมพรหมเทพหลุมเดินมาถึงแล้วเดินมาถึงแล้วนะครับแหลมพรหมเทพเต้เป็นไงมั่งตอนนี้ไม่หลับนะเดี๋ยวดูทางด้วยลงไปทางนี้เป็น
งแล้วนะพี่เทพเขาเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมตัวเต้นเล่นอะไรลูกตัวเต้นเล่นอะไรอยู่ครับเล่นหินหนูเล่นที่ไหนเนี่ยรู้ป่ะแหลมพรหมเทพลูกวันนี้เราอยู่ที่แหลมพรหมเทพนะครับปลายสุดของเกาะภูเก็ตครับเป็นวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับสังเกตได้ไม่มีคนเลยเรามากันตอนบ่ายๆไอ้ตอนเที่ยงๆเลยครับนี่หมาอยู่ข้างบนคนเดียวเลยเมื่อกี้เรามาจากแหลมสิงห์บริเวณนู้นนะครับแหลมกระทิงไม่ใช่แหลมสิงห์ติดกับเมื่อ2ปีที่แล้วมากครับบริเวณนี้ปีที่แล้วตรงนี้คนเยอะตลอดเวลาเลยขับไปเต้ยแล้วเราไปกันต่อนะ go ไปต่อทีเราต้องไปสนามเด็กเล่นอีกใช่ไหมไปหาอะไรกินด้วยลูกไปมาม้าไปจับมือใช่ไหมไป go go go